่วนยืนยันว่าในความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับเป็นหลักแต่อย่างคุณแม่เนี่ยด้วยความที่ว่าบ้านใกล้นะคะแล้วถึงไม่มีคุณแม่ก็มีเพื่อนพี่กวางอีกคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันกับพี่กวางที่อยู่แล้วเหรออยู่เลยค่ะอยู่เลยใช่มีเพื่อนอีกหนึ่งคนของพี่กวางอยู่ในบ้านอยู่แล้วใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่สองคนอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่คุณแม่ก็ใช่ค่ะถ้าถามอย่างนั้นนะคะพี่อันคือมันก็คือถ้าไม่ใช่แม่มาก็คือมีเพื่อนอยู่ใช่ค่ะแต่ถามว่าเวลาที่เราออกกันไปสองคนน่ะก็มีค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่หวานก็ถึงจะไม่ให้ไปค้างอ้างแรมต่างจังหวัดด้วยกันแต่ว่าหวานสามารถกลับบ้านตีสามตีสี่ได้เพราะจริงๆมันก็คือความเข้าใจค่ะก็อันนั้นที่ไม่ให้ไปค้างอ้างแรมต่างจังหวัดเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานค่ะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนเองเหมือนกันว่าเคยเห็นภาพเนาะแล้วหลายคนก็คิดว่าเป็นภาพของงานแต่งงานมีความเชื่อไปแล้วว่าแต่งงานกันไปแล้วแต่อันนี้คือจริงๆแล้วยังไม่ใช่ยังค่ะนั้นเป็นพิธีสงฆ์ค่ะที่วัดบวรกับสมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะก็เป็นอีกเดือนครึ่งก็จะจัดแต่งงานละก็เลยหาเวลานัดคิวของท่านไปแล้วท่านก็ให้เลิกมาเราก็เข้าไปค่ะแล้วหลังจากนั้นเลยเนี่ยก็คือปิดวันนั้นเลยชัดดาวใช่ค่ะแล้วงานแต่งมันก็เลยถูกเลื่อนออกมาเพราะฉะนั้นถ้าพี่อันจะพูดให้ชัดก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของบ้านหวานก็ถือว่ายังไม่ได้แต่งงานถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ทรีตเราเสมือนว่าเป็นคนที่ยังไม่แต่งงานใช่ค่ะก็คือไม่ให้ไปนอนด้วยกันต่างจังหวัดไม่เคยค้างบ้านแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดกันนะคะเวลาส่วนใหญ่เราไปดำน้ำเนี่ยคุณแม่ก็ไปแต่ว่าพอ6โมงทุ่มหนึ่งเขาเข้าห้องละที่เหลือเราก็อยู่กี่โมงอะไรยังไงก็ได้แต่ขอให้มีผู้ใหญ่ไปด้วยค่ะแล้วเวลาเราไปดำน้ำกันทีเราไป10คนอัพตลอดอะค่ะเพราะว่าในบางคอมเมนต์ก็เขียนว่าเขาจะไปดำน้ำกัน2คนไม่ค่ะหวานทำธุรกิจที่เกี่ยวกับดำน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราไปดำ10 20คนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะค่ะพี่ว่าในกฎเกณฑ์กติกาบางอย่างต่อให้หลายๆคนจะบอกว่าอุ๊ยยุคสมัยนี้แล้วแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกบ้านจะต้องเป็นแบบนี้เสมอนะเรื่องของแต่ละบ้านใช่ค่ะเพื่อนค่อนข้างเข้าใจเพราะว่าขนาดเป็นยุคที่พวกพี่ๆเป็นอย่างเงี้ยคือมีแฟนเข้าใจคบกันกี่ปีก็ตามเข้าใจแต่ในบางเรื่องเขาจะขอว่าเฮ้ยก็ยังไม่ได้แต่งงานนะค่ะซึ่งเป็นกฎข้อเดียวมั้งคะที่คุณแม่ขอจากหวานค่ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อะค่ะอันนี้หวานได้รับรู้ไหมคะว่าพี่กวางเขาอึดอัดหรือเปล่ากับสิ่งนี้รับรู้ค่ะพี่ชอตก็มีการเคลียร์กันสองคนมีการเคลียร์กันกับคุณพ่อคุณแม่วันก่อนไปเรือก็คือมาเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนที่จะขึ้นเรือซึ่งหวานทำอะไรไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่ามันแก้ไขได้ด้วยการแต่งงานค่ะแต่เขาไม่ได้เร่งรัดเขาไม่ได้เคยถามว่าเมื่อไหร่ทั้งที่ลูกก็จะ40แล้วอะค่ะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจในสถานการณ์ของลูกๆทั้งพี่กวางแล้วว่าจริงๆเรามีแพลนชัดเจนหรือยังคะว่าจะแต่งเมื่อไหร่อะไรยังไงยังค่ะพี่ชอต